โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับลาเมศรัตนชเวงนะครับขอให้ทุกฝ่ายอย่าโต้เถียงกันเรื่องประธานกรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญเพราะเราเสนอพิสิทธิ์แล้วหุบปากไปจนเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองแต่ควรยึดหลักสำคัญที่จะเดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมากขึ้นประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ช่วยกันไปให้ถึงจุดนั้นแน่นอนว่าพรรคการเมืองรัฐบาลรัฐสภาจะเป็นหลักในการขับเคลื่อนซึ่งขณะนี้มียติเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางแก้ไขยังไม่ได้เข้าสู่การแก้ไขเป็นการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาอย่าให้เสียหลักทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์มีมติที่ประชุมสสก็ชัดเจนว่าสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการพร้อมสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวนะครับแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มติที่ประชุมสสก็ให้วิปของพรรคไปคุยกับวิปรัฐบาลพรรคร่วมและพรรคการเมืองอื่นเพื่อได้ขอหาข้อหาหรือร่วมความเห็นพ้องต้องกันก่อนนะครับอาจารย์อ่านเร็วกว่านี้ได้ไหมครับอาจารย์วิโรจน์กั้นไม่ไหวแล้วครับไม่มีอะไรประเด็นก็คือประเด็นก็คือวิธีคิดคืออะไรครับไม่เท่าไหร่ครับประเด็นวิธีคิดคืออะไรคือเทวดาอย่างพวกผมเลือกคนแล้วพวกท่านอะไรก็ตามใครที่ไม่เห็นด้วยคือพวกพี่ทำไมฮะขัดขวางและจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญมันพังตั้งแต่เริ่มต้นแต่ผมชอบคนนี้นะโทษนะฮะโทษนะฮะไม่มีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกฮะแล้วยิ่งถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีเนี่ยยิ่งจะไม่มีปัญหาหนักจนมาถึงวันนี้บอยคอต2ครั้งรัฐประหาร2ครั้งอะไรเนี่ยวิธีการของคุณลาเม่เขาดีเขาพยายามบอกว่าเนี่ยนะอย่าเพิ่งมาคิดอะไรมากเลยแต่ก็ย้ำแมสเสจของตัวเองไปเรื่อยแต่เราเลือกอภิสิทธิ์นะเราเลือกอภิสิทธิ์คลาสสิกไงก็เอาดีเข้าตัวช่วยเข้าอื่นเป็นเรื่องปกติแล้วต่อไปครับเทพไทยครับเดี๋ยวถ้าลาเม่โดนขนาดนี้เทพไทยคงจะรอดยากคุณเทพไทยเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งผมว่าจะช่วยได้เทพไทยก็จัดกับคุณศิระนี่แหละครับประเด็นนี้นะครับเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นคู่ปะทะกับศิระเจนจาคะของพรรคพลังประชารัฐไปแล้วเทพไทยสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวใน Facebook Live นะครับถึงกรณีที่คุณศิระเนี่ยนะครับสสพรรคพลังประชารัฐระบุพาดพิงถึงตนและพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้รับความเสียหายว่าการที่ตนต้องการให้พลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณถึงพรรคพลังประชารัฐไม่ให้ขัดขวางนายอภิสิทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพราะพลเอกประยุทธ์ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ให้เป็นเรื่องของรัฐสภาดังนั้นการที่นายศิระออกมาปฏิเสธว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เป็นความจริงเพราะพลเอกประยุทธ์คือหัวหน้าพรรคตัวจริงนะครับเอาไปกล่าวหาเขานะครับแล้วก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแม้แต่ชื่อพรรคก็มาจากโครงการพลังโครงการประชารัฐของคุณประยุทธ์นะครับทีนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นผู้เสนอให้เป็นแคนดิเดตด้วยนะครับก็ย้ำไปทีนี้การที่ตนเนี่ยนะครับคุณเทพไทยบอกว่าสัมภาษณ์ถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกัน เด็กๆอย่างนายศิระก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวนะครับ เป็นการที่แม่ทัพนายกองขอเจรจากันทหารเลวหน้าค่ายนะครับ ไม่ควรมาสอนรู้สอดเห็นและจัดการงานนอกสั่งเทพไทยนี่ยังไม่เคยเจอศิระลงไปตรวจพื้นที่ใช่ไหมฮะยังฮะยังยังคุณศิระน่าจะลงไปพื้นที่แต่กล้าเหรอกล้าลงคุณเทพไทยโอ้ยไม่มีอะไรหรอกแต่คุณเทพไทยก็เป็นสสนะศักดิ์ศรีก็เท่ากันนะเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรหรอกแค่นครศรีธรรมราชเองคุณเทพไทยยังไม่จบครับคุณเทพไทยบอกว่านายศิระไม่จำเป็นต้องมาสอนมารยาททางการเมืองกับผมเพราะผมเนี่ยเป็นสสมาหลายสมัยซึ่งต่างกับนายศิระที่เป็นสสสมัยแรกและไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เข้าสภาหรือไม่คุณก็เป็นได้แค่สสแดนเดียวที่อาศัยใบบุญพลเอกประยุทธ์เข้ามาในสภาแม่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองที่ได้คืบจะเอาศอกตามที่ถูกกล่าวหาการเป็นประธานของนายชวนหลีกภัยก็เป็นความเห็นพ้องของทุกฝ่ายและการทำหน้าที่ก็ทำได้ดีที่สุดนะฮะหากองค์ประกอบของสสในสภาชุดนี้มีความหลากหลายถ้าประธานสภาไม่ใช่คนที่ชื่อชวนหลีกภัยก็ไม่รู้ว่าสภาชุดนี้จะวุ่นวายขนาดไหนนะและการที่พลังประชารัฐเสนอชื่อนายวีรกรพังคำประกอบนายวรรัตนเศรษฐ์นายวิเชียรชวลิตจนถึงนายสุชาติตันเจริญให้เป็นประธานกรรมาธิการชุดดังกล่าวก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากสังคมเลยนี่นะครับยังไม่พอเมื่อประชาธิปัตย์เสนอนายอภิสิทธิ์นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูงมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับจริงเหรอฮะถามวิโรจน์หรือยังฮะถ้าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อใครขึ้นมาก็อยากได้สังคมพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบุคคลเหล่านั้นกับนายอภิสิทธิ์ว่ามีใครมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่นี้มากกว่ากันนะครับนะครับคุณอภิสิทธิ์นี่คุณอภิสิทธิ์ไปเอาไปโอ้โหนี่คุณเอ๋มีเดือดนะฮะคุณเอ๋ปรินาเออผมว่าคุณเอ๋ปรินานี่ยังเหมาะสมกว่าเลยนะโอ้โหกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยขนาดนั้นเลยฮะอาจารย์วิโรจน์ครับคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่ไม่มีราคาทางการเมืองใดๆต่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอะไรอย่างใดเนี่ยคือผมจะบอกให้นะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากประชาธิปัตย์นี่แหละใช่ไหมคือ
กระแสเขายังจะพยายามจะคุยกันในเรื่องของสาระหรือแม้กระทั่งเอาอย่างธนากรเนี่ยผมก็มีซอฟต์สปอยล์เขาตลอดนะเขาก็ต้องดีเฟนต์ตามภาษาคนที่ได้อำนาจที่เป็นโฆษกถูกไหมฮะก็คือหน้าที่ของเขาเราเห็นชัดๆอย่างธนากรเขาก็มาดีเฟนต์ว่าเอ้ยคุณจะไปแก้ทำไมมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะอย่างน้อยก็เขาได้ประโยชน์ถูกไหมฮะไอ้พรรคฝ่ายค้านซึ่งในทางนึงเขาก็ต้องการผลักดันประเด็นที่ชัดเจนแล้วเขาก็มีจุดยืนมาโดยตลอดแล้วเขาทำงานร่วมกับประชาสังคมคุณนี่แหละมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีคืออเจนดาหลักเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะอเจนดาหลักคืออยากให้อภิสิทธิ์มีที่ทางทางการเมืองเหรอครับคือผมกำลังงงนะว่าแบบตกลงทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขามีจุดยืนที่เขาปะทะกันอยู่ทางความคิดอ่ะครั้งนี้มาถึงมาประเด็นเดียวคือจะเอาอภิสิทธิ์ก็ผมก็ถามความขัดแย้งทั้งหมดไงผมแค่วางตัวคนแล้วก็ปลดกุญแจล็อกทีนี้ทำได้แค่ไหนไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราหล่อไปแล้วถูกไหมฮะหล่อแต่คือขอให้อภิสิทธิ์มาตัดลิบบิ้นนะแต่ทีนี้มันสนุกตรงที่ว่าพลังประชารัฐรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันร่างมาเพื่อเราเพราะฉะนั้นจะให้คนอย่างคุณอภิสิทธิ์มายุ่งวุ่นวายทำให้เขาเสียเปรียบเพราะว่าการเกิดขึ้นมาของพลังประชารัฐมันทำให้ประชาธิปัตย์ดับเพราะฉะนั้นเขาต้องระวังส่วนสำหรับคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยมันก็คือหนึ่งก็หางานทำไม่ให้ภาพลบหายเลือนไปจากทางการเมืองถูกไหมฮะและสามก็คือเอาละมีอเจนดาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะตัวเองก็ไม่เคยพูดเลยว่าจะแก้จะแก้อะไรบ้างเนี่ยนะฮะอะไรอย่างนี้เออผมก็คิดว่าไม่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายนั่นแหละถ้าสมมติเราจะซื้อคำอธิบายของคุณเทพไทยไปจนถึงคุณลาเมศเนี่ยแล้วดูข่าวคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานซึ่งมายืนหล่อโดยไม่โชว์วิสัยทัศน์อะไรเลยเนี่ยนะมันซื้อยากอยู่นะและอีกประการที่สำคัญเนี่ยที่อยากรู้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าพวกควรจะเชียร์คุณอภิสิทธิ์ขนาดนั้นเนี่ยคุณควรจะอธิบายได้แล้วว่าถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีนโยบายอะไรอยากแก้เรื่องอะไรสิ่งนี้มันจะสำเร็จได้ยังไงไม่ใช่อ้างให้ว่าอ๋อคุณอภิสิทธิ์เคยเป็นอดีตนายกแต่คุณอภิสิทธิ์เป็นอดีตนายกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในสังคมอ่ะเอาแม้ว่าฝ่ายที่คุณจะเชียร์คุณยอมรับได้ไหมแล้วอีกฝ่ายเขาก็ไม่เอาคุณอภิสิทธิ์อย่างจริงจังนะนะครับแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมีเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้โจมตีส่วนตัวนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องคุยกันหน่อย